ชัดๆถนอมจัดให้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟังชัดๆถนอมจัดให้ครับคืนนี้มี2ประเด็นที่จะพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของกสทชเปิดไฟเขียวให้ t r u e กับ d t แทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ควบรวมกันได้นะครับซึ่งก็นำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ขององค์กรผู้บริโภคอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องนี้จะเรียกว่าจบไปในขั้นของการวินิจฉัยของกสทชแล้วก็จริงแต่ว่าในขั้นขององค์กรผู้บริโภคยังจะเดินหน้าที่จะร้องทุกขกล่าวโทษทั้งต่อปป,ปชและสารปกครองเดี๋ยวมาไล่เลียงกัน ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่จะพูดว่าไงดีอเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพักตำรวจขโมยปืนไปจำนำนะครับซึ่งนี่ถ้าไม่มีการสั่งให้สำรวจตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนก็คงไม่พบว่าที่โรงพักปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีมีดาบตำรวจคนหนึ่ง ขโมยอาวุธปืนไปจำนำให้กับนักการพน,นันนะครับซึ่งทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อทั้งภาพพจน์ของสำนักงานตำรวจชาติและตำรวจด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในช่วงท้ายนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเรื่องที่ประชุมของกศทชเมื่อวานนี้ยาวนานเลยทีเดียว11ชั่วโมงตั้งแต่9้าโมงครึ่งนะครับกว่าจะไปเสร็จสิ้นมี ออกแถลงการของกสทชออกมาก็ร่วม3ามทุ่มกว่าแล้วนะครับว่ากสทชรับทราบการที่บริษัรท TRUE กับ d t แทนี่ชื่อย่อนะครับ TRUE กับ d t แท TRUE นี่ก็ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ d t แทนี่ของเทเลนอ์นะครับของนอร์เวย์ที่เป็นเจ้าของอยู่ซึ่งเขาก็มีความประสงค์จะควบรวมกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ซึ่งก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันว่าถ้ามีการควบรวมกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการผูกขาดซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือโทรคมนาคมเนี่ยมีอยู่4เจ้า5เจ้าซึ่งหลักๆก็คือ AIS นะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ครองตลาดอยู่มากที่สุดเกือบ50%ะครับของบรรดาเลขหมายที่มีอยู่ เจ้าที่2ก็คือ TRUE ก็ประมาณ31กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าที่3ก็คือ d t แทนี่แหละครับที่ True กับ d t แทที่เขาจะควบรวมกันแล้วก็ที่เหลือก็เป็นของ TOTNT นะครับ NT ปัจจุบันนี้ครับโทรคมนาคมแห่งชาติกับแค t เทเลคอมรวมแล้วเป็น100ซนะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโทรคมนาคมอยู่ในปัจจุบันทีนี้ ถ้าสองบริษัทนี้รวมกันแล้วตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเป็นบริษัทแม่แล้วให้บริการนะครับมันจะกลายเป็นว่าจากที่เคยมีอยู่สามเจ้าสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวก็จะกลายเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับนะครับรวมกันนะซึ่งสัดส่วนเปอร์เซ็นต์จะมากกว่า AIS นะครับที่มีอยู่ประมาณสักสีกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการควบรวมกันแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนทั่วไปนะครับรู้สึกได้สภาองค์กรผู้บริโภคพี่สาลีองสมหวังเลขาธิการสภาผู้บริโภคที่ออกมาเคลื่อนไหวใครแต่ใครที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ณเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการผูกขาดครับ นะครับเรื่องของการผูกขาดพอผูกขาดผูกขาดแล้วผลมันจะเป็นยังไงผลมันก็คือราคาสินค้านะครับมันจะแพงขึ้นนะครับตั้งตั้งแต่โทรศัพท์มือถือนะเพราะก็ไม่ได้ขายแต่บริการอย่างเดียวแต่ก็ขายเครื่องโทรศัพท์ด้วยใช่ไหมนะครับเราไปซื้อค่ายไหนก็จะซื้อมือถือจากค่ายนั้นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับราคามือถือจะแพงขึ้นไหมอัตราค่าบริการโทรศัพท์แพงขึ้นไหมครับ อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตหรืออื่นๆจะแพงขึ้นไหมครับบางคนบอกไม่แพงอะ่ะเขาให้ควบรวมกันไม่แพงอะ่ะเดี๋ยวคุมได้แต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบว,ว่าเราเรามีร้านค้าอยู่ในตลาดมีร้านข้าวแกงอยู่สักสิบร้านกับมีร้านข้าวแกงอยู่สองร้านท่านคิดว่าราคาข้าวแกงในตลาดมันจะถูกหรือแพงกว่ากันมีสิบร้านจะถูก กว่ามีสองร้านไหมอย่างน้อยที่สุด10บร้านนั้นก็ต้องต้องอยังไงครับต่อให้10บร้านเท่ากันราคาเท่ากันหมดนะแต่คุณภาพจะเหมือนกันไหมถ้าคุณภาพเหมือนกันก็ขายกันเป็นปกติธรรมดาแต่แน่นอนธรรมชาติของการแข่งขันธุรกิจของการแข่งขันมันต้องปรับปรุงให้ดูน่ากินอร่อยรสชาติดีเพื่ออะไรครับแข่งขันกัน แข่งขันกันเพื่อเรียกลูกค้าเพราะฉะนั้นพอเรามีอยู่แค่สองเจ้าเพื่อเผื่อสองเจ้านี้ก็ตกลงกันได้นะไม่ไปซ้ายก็ไปขวาและที่สําคัญที่สุดในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมเลือกครับเลือกค่ายฮนะจริงไหมล่ะครับคนชอบสีนี้ไปค่ายนี้คนไม่ชอบสีนี้ไม่ไปค่ายนี้ไปอีกค่ายหนึ่งจริงไหมครับ ตอนที่เขาชุมนุมกันทางการเมืองก็เห็นนะครับว่ามีกระทบไปถึงไปถึงกระทั่งผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครับค่ายนี้อยู่กับพักการเมืองนี้ฝ่ายนี้ไม่ชอบเลิกใช้เลยย้ายค่ายอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกค้าโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะเขาเลิกจากฝ่ายที่เขาไม่ชอบมาอยู่กับข้างนี้เพราะเขาไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เลือก นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งธุรกิจธุรคมนาคมมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจาก3มเหลือสองผลมันจะเป็นยังไงสิ่งที่มองกันออกไม่ต้องถามนักเศรษฐศาสตร์เอาแบบชาวบ้านชาวบ้านน่ะเขารู้ได้ว่ามันมีปัญหาเรื่องของราคานะครับค่าบริการอย่างแน่นอนนี่คือเหตุผลที่ผู้บริโภคเขาออกมาเคลื่อนไหว ต่อต้านแสดงความไม่เห็นด้วยกสทชน่ตามกฎหมายแล้วมีเจคนที่ผ่านมาเนี่ยการเลือกสกรรกสทชไม่ครบเจ็เขาเลือกไปเจส่งผ่านวุฒิสภาคัดมาได้5้สองคนตีตกก็ต้องมาหาใหม่ก็เหลือห้าคนหคนก็ประชุมกันเมื่อวานเนี่ครับเพื่อจะพิจารณา ซึ่งตอนแรกก็ตั้งคําถามว่าตัวเองมีอำนาจที่จะพิจารณาว่าเขาจะรวบรวมกันได้ไหมก็สงสัยในอำนาจตัวเองก็ทําหนังสือไปถามกฤิฎเกากฤิฎเกาก็ไม่ได้ตอบคําถามให้เป็นเรื่องของกสทชก็ถามกลับไปใหม่เขาก็ไม่ตอบทีนี้พอกลับเข้ามาใหม่เรื่องมันคาราคาซังอยู่ที่สุดแล้วก็ประชุมแล้วก็เลื่อนและสุดท้ายเลื่อนไม่ได้เมื่อวานก็ประชุมกัน11ชั่วโมง ท้ยที่สุดก็เลี่ยงบาลีเล็กน้อยว่าไม่ใช่การเห็นชอบแต่เป็นการรับทราบว่าทั้งสองบริษัทเขาจะรวมกันรับทราบสื่อหรืใช้คำว่าไฟเขียวให้ t r u e กับ d ีแทซึ่งเป็นคู่แข่งกันในตลาดทางด้านบริการโทรคมนาคมจับมือกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากสองก็เหลือสามผู้บริโภควันนี้คือการผูกขาด ทำให้กระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงแต่มติของกสทชที่ออกมาเมื่อวานนี้บอกว่าไม่เป็นการคือธุรกิจที่ทั้งสองเนี่ยไม่ได้เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันเขาว่าเงีย้ยไม่เป็นประเภทเดียวกันคำถามคือว่าทรูกับดิเทไม่เป็นประเภทเดียวกันเขาขายมือถือไหมขายเขาบริการอินเทอร์เน็ตไหมให้บริการแล้วมันเดียวกันไหมอืม กสทชมีห้าท่านสองท่านบอกว่าไม่เดียวกันนะครับอีกสองท่านบอกว่าเป็นประเภทเดียวกันทีนี้ปอมติมันเสียงเท่ากันสองต่อสองเพราะอีกคนหนึ่งงดออกเสียงแม่คนที่งดออกเสียงเนี่ยมันต้องมีความเห็นสิมีอยู่ห้ามีอยู่ห้าคนจากเจ็ดมีอยู่ห้า ขาดอีกสองมีอยู่ห้ามติออกมาสองต่อสองอีกคนงดออกเสียงเป็นทหารเก่าด้วยนะที่คนงดออกเสียงเนี่ยไม่เด็ดขาดไม่ตัดสินงดออกเสียงเฉยเฉยจกนกระทั่งประธานนายแพทย์สรณะนะบุญชัยพฤกที่มาทางด้านคุ้มครองผู้ริโภคเนี่ยก็ตัดสินอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ตำแหน่งประธานตัดสินว่าสอง พอเติมเสียงประธานก็เป็อีกเสียงหนึ่งก็กลายเป็นชนะรับทราบว่าไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันที่สุดก็ไฟเขียวให้ควบรวมกันได้นะครับก็คนที่เห็นด้วยควบรวมก็มีนายแพทย์สรับุญชัยพฤกคุณต่อพงเสลานนท์นะครับสองเสียงแล้วก็แชมป์นาจเสียงประธานอีกเสียงหนึ่งก็เป็น3ต่อ2ส่วนสเสียงที่ที่ไม่เห็นชอบนะครับพยายามจะ ยับยั้งคัดค้านที่จะให้เกิดการควบรวมก็คืออาจารย์พี่รงรองรามสูตรกับคุณสุพัฒสุพัฒชลาใยส่วนอีกคนคือพลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญงดออกเสียงงดออกเสียงเออนะครับคุณผู้ชมอาจจะมองภาพไม่ชัดว่ามันจะผูกขาดยังไงจากสามเหลือสองมันจะผูกขาดยังไงผมมีตัวอย่างให้ดู สองเหลือหนึ่งผูกขาดยังไงขอคลิปนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยครับ ательraf universal เ,เป็นไงครับคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วเอาย้อนกลับมาดูอีกทีก็ได้ชัดเจนไหมครับนั่งขายกันอยู่สองเจ้าเจ้าหนึ่งราคาสูงเจ้าหนึ่งราคาต่ำรอยห้าสิบกับร้อยสีคนจะซื้อเจ้าไหนเขาซื้อของถูกะร้อยสีิบคนขายร้อยสีสิบขายของได้ร้อยห้าสิบขายได้ไหม ขายไม่ได้ถ้า150กับ140จะขายได้มันต้องแข่งกันที่อะไรครับคุณภาพทำไมฉันขาย150ายห้ไข่สดกว่าไข่ใหม่กว่า140ยสี่ินี่ไข่เกา่าใบเล็กของฉันเนี่ย150เนี่ยไข่สดใบใหญ่เบอร์ศูนย์รอยส่นั้นอะ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเห็นไหมมันต้องอยู่ที่คุณภาพแข่งกันที่คุณภาพแต่ว่าพอถึงเวลาที่จะถ้าคุณภาพไม่ต่างกัน แข่งกันที่ตรงไหนล่ะครับทีนี้ครับนี่แหละครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนี้ชัดเจนนะครับว่าพอมันมีการควบรวมกันเรียบร้อยเนี่ยนะครับเป็นไงครับผู้บริโภคจากที่เคยซื้อร้อยสีหรือร้อยหเนี่ยจะต้องซื้อเท่าไหร่ฮะ350ร้อนี่คือการอธิบายเศรษฐศาสตร์แบบชาวบ้านได้อย่างเจ็บแสบที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนันเรื่องนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ต้องตามดูต่อเพราะว่ากสทชชุดนี้เพิ่งมาทำหน้าที่ได้ไม่นานเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับต่อการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่กระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงแล้วไม่มีใครไม่ใช้โทรศัพท์มือถือไม่มีใครที่จะไม่ใช้อินเทอร์เน็ตวันนี้ไม่ใช้พรุ่งนี้ต้องใช้วันนี้ใช้น้อยพรุ่งนี้อาจจะใช้มากขึ้น นะครับก็มีแต่จะต้องใช้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงแม้กสทชจะมีมติบักเอาละะข้อควบรวมกันได้รับทราบควบรวมกันได้ว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามปรามแล้วก็มาออกกฎป้องกันเอาไว้ถามว่าถ้าเขาจะถ้าเขารวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิดการผูกขาดไม่เกิดการแข่งขันไม่เกิดการพัฒนานในบริการเนี่ยทำไมกสทชถึงไป ออกกฎว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ล่ะครับทําไมต้องไปป้องกันนะครับแค่เพียงว่าไม่ให้เขาควบรวมกันก็ไม่ต้องออกกฎอะไรใช้กลไกการตลาดทําหน้าที่ของมันการแข่งขันที่สมบูรณ์ไม่ต้องมีมือที่สามไม่ต้องมีมือที่มองไม่เห็นเข้าไปแทรกแซงกลไกเพราะกลไกตลาดมันจะทําหน้าที่มีสองเจ้าสามเจ้าเขาแข่งกันอยู่ ค่าบริการจะถูกจะแพงจอ,อกแพ็กเกจอะไรเขาแข่งขันกันเองแย่งลูกค้ากันคนที่ได้ประโยชน์คือผู้ใช้บริการคือผู้บริโภคพอเหลือสองรายการแข่งขันก็อาจจะมีแต่น้อยลงละเพราะไม่มีรายที่สามที่จะมาคอยส่วนแบ่งตลาดพอมีสองเจ้าใหญ่ๆและกลายเป็นยักษ์ใหญ่ทั้งคู่ห้าสิบห้าสิบทั้งคู่เขาจะแข่งกันต่อไหมหรือเขาบอกว่าไม่ต้องแข่งแล้วก็ของใครของมันก็แบ่งกันไปอย่างนี้ หรือจะมีบริษัทที่สามเข้ามาแทรกทำธุรกิจไหมบริษัทที่สามโอกาสจะเกิดได้ยากเพราะอะไรครับก็เพราะว่าต้นทุนมันจะสูงเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดที่มีอยู่เดิมหรือเข้ามาเดี๋ยวเขาก็ทุ่มตลาดเหมือนไข่เมื่อสักครู่นี้ก็จบอีกตอนที่ประมูลคลื่นกันก็นกมีความพยายามของบริษัทบริษัทหนึงแจสใช่ไหมครับที่จะเข้ามาในตลาดด้วยแล้วท้ายที่สุดก็ ทิ้งตลาดไปต้องเจ็บตัวไปต้องเสียเงินฟรีพันเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คงต้องตามดูอีกทีนะครับเพราะว่าทั้งพักการเมืองก้าวไกลเองเขาก็ไปติดตามฟังการประชุมเมื่อวานนี้แล้วก็องค์กรผู้บริโภคก็พูดตรงกันหมดว่าจะยื่นเรื่องต่อสารปกครองนะครับและขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ไต่สวนเรื่องนี้ ในขณะเดียวกันก็จะไปร้องต่อปปชเพื่อที่จะทำการไต่สวนว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกสทชนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่ชอบตามมาตรา157ครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องผู้บริโภคเป็นเรื่องของประชาชนผู้ที่ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากการควบรวมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นะครับนี่คือเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งก็ต้องดูว่าถ้าไปร้องต่อสารปกครองแล้วเนี่ยสารจะสั่งคุ้มครองฉุกเฉินหรือไม่นะครับแล้วก็ร้องปป,ป,ปชซึ่งถ้าปป,ป,ปชนี่ก็หนังยาวครับคุณผู้ชมครับมาเรื่องที่สองครับข่าวที่ตำรวจสพปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ขโมยปืนของโรงพักครับขโมยปืนของโรงพักปากเกร็ดนนทบุรีเอาไปจำนำนะครับเอาไปจำนำาสิบกระบอกนะครับที่มีการติดตามกันจกนกระทั่งทราบผลว่าเอาไปทั้งหมดเนี่ยกี่กระบอกกันแน่ร้อกระบอกซึ่งกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งให้มีการตรวจสอบอาวุธปืน ที่ขา้าราชการตำรวจในสังกัดแต่ละโรงพักเบิกปืนหลวงไปใช้ซึ่งก็พบว่าอาวุธปืนสวัสดิการของสพปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหายไปตอนแรกในบอกว่า59กระบอกเอาไปออกมาตรวจไปตรวจมานี่159นะครับโดยมีดาบตำรวจชาวลิศพุ่มขจรพอบอหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพปักเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นคนทาหน้าที่ ดูแลเฝ้ารักษาอาวุธปืนและถือกุญแจไว้ด้วยแล้วก็มีหน้าที่เฝ้าปืนนี้มาตั้งแต่ปี2 5 4 7น่ะ18ปีนะเป็นพอบหอมู่เฝ้าปืนนะไม่รู้แกไปได้ทำหน้าที่อื่นบ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่เฝ้าอาวุธปืนอยู่18 18ปีตั้งแต่ปี47นะซึ่งถ้าไม่สุดจริตจริงเนี่ยนะ โอกาสปืนหายก็อย่างนี้ครับพอไม่สูดจุริตปั๊บก็ใช่ไหมสุดท้ายก็มีการขโมยไปพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้ติดตามเรื่องนี้ว่าสามารถจะควบคุมตัวดาบตำรวจชาวลิตภุ่มกระจอนี่ได้ที่ชายแดนจังหวัดน้องคายตำรวจน้องคายก็รวบตัวได้นะครับพลตำรวจโทรจิรพัฒภูมิจิต ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคหนึ่งก็บอกว่าต้องยอมรับว่าเป็นความบกพร่องของกองบัญชาการตารวจภูธรภาคหนึ่งเองเบื้องต้นทุกวันที่5ของทุกเดือนจะต้องมีการตรวจสอบปรากฏว่าปืนประจํากายที่หายไปเป็นปืนลูกโม่ออโต้ที่หายไปจํานวนตอนแรกก็พูดที่150นะครับซึ่งสุดท้ายก็ไปตามไปดูกันจนกระทั่งพบ159ทราบว่าเจ้าหน้าที่ทางเจ้าตัวเนี่ยเอาปืนจํานวนนี้ไปจำำํานํา นะครับเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการถือคลังกุญแจไว้ตั้งแต่ปี2 5 4 7และเป็นคนที่เบิกจ่ายอาวุธปืนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการโทษทีครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ติดตามคดีนี้นะครับบอกว่าตอนนี้ได้ปืนกลับคืนมาแล้วเนี่ยตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์ใน27กระบอกตอนนี้ได้มาเป็น30แล้วนะครับและคงจะมีทยอยเข้ามาเรื่อยๆ เขาบอกว่าจากการที่ผู้นํามาวางไว้ที่สโมสรตํารวจนะครับเอาปืนเนี่ยตอนแรกที่มาวางไว้ที่สโมสรตํารวจ27กระบอกแอบมาวางไว้ตอนดึกประมาณสักตีสามได้มั้งเอาไปวางไว้ที่หน้าสโมสรตํารวจถนนวิภาวดีเนี่ยนะครับเพราะเป็นข่าวก่อนหน้านี้ปั๊บ่าจับตํารวจเอาปืนหลวงไปจานำเนี่ยนะครับคนที่รับไว้คงกลัวจะก,กลัวความผิดน่ก็เลยแอบเอาใส่กระเป๋ามาวางไว้ที่หน้าสโมสรตํารวจ ท่านจึงของฝากไปถึงประชาชนที่รับซื้อปืนไปที่ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจสามารถติดต่อมายังสํานักงานตำรวจเพื่อน,นำปืนมาคืนทางตำรวจก็จะได้สอบปากคำไว้เป็นหลักฐานนะครับถ้ามีไว้ไม่คืนก็จะถือว่าข้อหารับของโจรรับของตำรวจนรับของโจรนกรณีดังก,กล่าวนนะฮะสำหรับการสอบปากคำพูดต้องหา ก็ให้การว่าเอาปืนไปขายที่ไหนจำนำที่ใดซึ่งทำมาแล้ว4-5ปีนะ4-5ปีซึ่งจริงเท็จก็ไม่รู้ครับเพราะว่าดูมา18ปีอ้างว่าทำมา4-5ปีแล้วจะทยอยเอาปืนมาทีละ2-3กระบอกบอกว่าเป็นจำนวนไม่มากทำไมพวกบังคับบัญชาเนี่ยหากไม่ได้ตรวจละเอียดก็จะไม่ทราบว่าปืนหายซึ่งพลตบตรเอกสุรเชษก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้หัวนหน้าสถานีตำรวจหรือผู้กำกับทุกสถานีต้องเข้มงวดกวดขัน นะครับซึ่งตามหลักแล้วมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับคนปฏิบัติและความใส่ใจจากนี้ต้องตื่นตัวทุกเรื่องไม่ใช่เพราะเรื่องอาวุธปืนแต่อาวุธปืนถือเป็นสิ่งอันตรายเมื่อไปอยู่ในมือของคนไม่ดีก็อาจจะนำไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมหรือเหตุต่างๆได้ไม่รู้ว่าปืนที่ถูกเอาไปจำนำเนี่ยถูกเอาไปยิงใครบ้างแล้วหรือย,ยังพอสอบไปสอบมาเป็นปืนตำรวจนะครับเอาไปยิงบ้างแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ จากนี้หากพบผู้กำกับการคนไหนมีความบกพร่องก็จะมีหนังสือย้ายทันทีแล้วก็ย้ำว่าวันนี้ความเชื่อมั่นของประชาชนอาจจะไม่ไว้วางใจแต่ตำรวจก็ต้องทำให้มีหลักเกณฑ์กติกาที่มีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อบกพร่องต้องรับโทษตามข้อเท็จจริงมั่นใจว่า2-3วันเนี่ยจะสามารถตามกลับคืนมาได้ครบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปูพรมค้นหาตั้งแต่คืนที่ผ่านมาและจะทำการสอบสวนให้แล้วเสร็จนะครับ สำหรับดาบตำรวจชาวลิตเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการซึ่งทำงานพัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบในการเบริกจ่ายรวมถึงอาวุธของสอพอปักเกรดนะครับเท่าที่ทราบก็บอกว่ามีการทำรายงานเท็จว่ามีการเบริกอาวุธปืนให้กับกำลังพลทำให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบไม่พบว่าอาวุธปืนมีการถูกลัดเอาไปขณะที่ได้มีการสั่งการให้ผู้กับสอพอปักเกรดมาช่วยราชการสพกภาคหนึ่งเพื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็เด้งผู้การผู้กมกลับครับดเด้งผู้กกับสอพอปากเกร็ดนะผู้บังคับบัญชานะครับที่ท่านอาจจะละเลยอาจจะนิ่งนอนใจผมว่าท่านเป็นคือผู้กมกับเขาเข้าใจนะท่านผู้กับเป็นตํารวจนะลูกน้องเป็นอะไรก็เป็นตํารวจนะก็ไม่คิดว่าลูกน้องเป็นตํารวจจะเป็นโจรอยู่ที่โรงพักนะครับแล้วก็มาขโมยปืนไปเอาไปจำนำเอาไปจำนำจำนำกอกจำนำกับนักการพนันน,นนะ พอถูกกดดันก็ตกใจก็เอาปืนมาคืนนะครับจากนักการพนันนะครับเอามาคืนตำรวจจะรับคืนด้วยวิธีไหนนะครับเพราะรับไปแล้วเท่าคือเมื่อตำรวจขโมยไปแล้วก็เท่ากับตำรวจเป็นโจรทีนี้ใครรับจำนำใครรับซื้อไว้ก็เท่ากับรับซื้อของโจรทีนี้พอรับซื้อของโจรจะเอามาคืนความผิดมันสําเร็จแล้วจะทํำยังไงได้ล่ะทีนี้ก็ถ้าจะช่วยได้ก็คือช่วยช่วยเปิดทางให้เขาเอาปืนมาคืนได้ก็คือว่า เอามาคืนเถอะจะไม่ตั้งข้อกล่าวหาใช้ใช้ข้อกฎหมายที่ว่ากันไว้เป็นพยานจะได้ไม่ต้องมีความผิดขอให้อปืนของกลางมาคืนนะครับซึ่งก็สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับพบตรนั้นประกาศเลยนะครับทั้งเรื่องอาวุธปืนเรื่องยาเสพติดเนี่ยเริ่มต้นจากการกวาดโรงพัก กวาดบ้านตัวเองก่อนก่อนที่จะไปกวาดบ้านชาวบ้านกวาดบ้านประชาชนเริ่มจากการกวาดโรงพักตำรวจโรงพักสีขาวซะก่อนนะครับจนกระทั่งเรื่องก็มาแตกความก็มาแดงขึ้นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับข้อหาที่โดนมีอะไรบ้างนะครับข้อหาที่จะโดนนี่ก็หนึ่งลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ มาตรา335มีโทษจำคุกหนักถึง5ปีลักในสถานที่ราชการคือถ้าชาวบ้านโจรไปขโมยของเขาเนี่ยนะอันนั้นโทษ3ปีแต่นี่ขโมยในสถานที่ราชการโดนเพิ่มฮะเป็น5แล้วก็มาตรา147ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องรัวันโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง2ีปี ห้าถึงยี่สิบนะหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสี่แสนบาทเนะี่ยทั้งคุกและปรับด้วยนะครับและยังโดนมาตราร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องรังโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปีนะครับหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีข้อหาปลอมแปลงเอกสารทางราชการนะครับก็คือทำรายงานเท็จข้อมูลเท็จแล้วก็ลักทรัพย์ในสถานที่ราชการนะเบื้องต้นเนี่ยบอกเบาสี่ข้อหาครับคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จนันโอชาท่านก็หูพึงเหมือนกันล่ะครับได้ยินเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะ นะครับท่านก็สั่งนะครับวันนี้คุณไตรสุรีไตรสนรรักกลรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้นิ่งนอนใจนะติดตามสั่งสั่งการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับโดยขณะนี้สามารถจับกุมผู้ทางำความผิดได้แล้วอยู่ระหว่างการเรื่องรัดติดตามอาวุธปืนกลับคืนมา,นาและท่านก็กำชับให้สถานีตํารวจทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดูแลรักษาอาวุธปืนรวมถึงอาวุธอันตรายอื่นๆของหน่วยงานและให้มีการลงโทษตามกฎหมายให้เด็ดขาด แลวก็กำชับให้ทุกหน่วยงานมีการป้องกันการทุจริตการขโมยทรัพย์สินของรัฐทุกประเภทแล้วก็นายกก็ได้เน้นยำ้ำการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขนะครับซึ่งก็ได้มีมาตรการนะครับที่มีการประชุมเรื่องของการแก้ปัญหาอาวุธปืนนะครับตั้งแต่ทีเ่เกิดเหตุที่หนองบัวลำพูใช่ไหมและเรื่องยาเสพติดสองเรื่องนี้เป็นสองเรื่องควบครับที่นายกได้เน้นยำ้ำและก็สั่งการ เอาจริงเอาจังเป็นวราระแห่งชาติที่สําคัญกําหนดทั้งหมด4มาตรการด้วยกันแล้ววันนี้มาเกิดเรื่องชาโชวโจที่โรงพักนะและเรื่องยาเสพติดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ยังคงเกิดขึ้นเกิดเหตุเป็นรายวันที่จังหวัดนาราธิวาสเนี่ยก็มีข่าวไม่ใช่มีข่าวแล้วครับมีคําสั่งจากผู้บัญชาก,การตราแหนชาติเด้งผู้การจังหวัดนาราธิวาสให้ขาดจากตําแหน่งมาประจําอยู่ที่สปกตรเนี่ยนะครับ ความผิดไม่ได้บอกไว้ในคำสั่งว่าเด้งมาเพราะอะไรนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาก็มีคนไปร้องสำนักงานตระเวงชาตินะครับว่ามีพลตำรวจตรีผู้การคนหนึ่งเนี่ยไปเอื้อไปเกื้อให้กับกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับซึ่งคุณอัจฉริยะเป็นคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับก็ต้องดูครับคุณผู้ชมครับต้องดู วันนี้ผมมั่นใจว่าท่านผบอรตรท่านเอาจริงเอาจังนะท่านประกาศกวาดบ้านท่านนะครับวันนี้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องของอาวุธปืนเรื่องยาเสพติดหรือแม้กระทั่งการปล้นผู้ต้องหาปล้นปล้นยาเสพติดของกลางที่ฝ่ายปกครองเขาจับได้ที่จังหวัดสงขลาอันนั้นก็เป็นข้อสงสัยกันอยู่นะว่าว่ามันมีอะไรที่เป็นรับลมคมในกันอยู่หรือเปล่านะครับก็มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้น นะครับกันอยู่ตำรวจต้องนะก็ต้องทำให้เหมือนนั้งจีนอ่ะนังจีนเใส่เสื้อแขนยาวๆใช่ไหมเวลาเข้าฝ้าห้องเต้ก็ต้องสะบัดมือก่อนใช่ไหมต่างกับเกาหลีเกาหลีต้องล้วงไว้ในกระเป๋านะครับไม่เอามือโผล่มาข้างนอกจีนต้องสะบัดให้เห็นถึงความบริสุทธิ์นะ่ะวันนี้ต้องต้องแสดงให,ให้ประชาชนได้ประจักษ์ชัดต่อสายตาและเกิดความเชื่อมัน่น แล้วยาเสพติดจังเยอะวันนี้ชาวบ้านก็แจ้งมาที่เอ็นีทในแจ้งทุกวันนะครับที่นั้นมีที่นี้มีและประกอบการแจ้งก็คือว่าเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเข้าไปดําเนินการเนี่ยที่ชาวบ้านเขาร้องมาแล้วก็มีเรื่องเกือบจะรายวันทีเดียวเกือบจะทุกสัปดาห์ต้องมีครั้งหนึ่งไม่พ่อฆ่าลูกก็ลูกฆ่าพ่อที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่พัทลุงนั้นเกิดบ่อยมากนะครับที่ลูกฆ่าพ่อข้อพ่อฆ่าลูกวันนี้ก็มีข่าวอีก พ่อฆ่าลูกจากปัญหายาเสพติดลูกเป็นทาสยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมว่ามันต้องได้เวลาแล้วละ่ะที่ที่จะต้องปฏิบัติการกันอย่างจริงจังทั้งอาวุธปืนและเรื่องยาเสพติดจะสําเร็จได้ก็ 1. ชาวบ้านมีส่วนร่วมแล้วสองตำรวจเอาจริงเอาจัง,จงไม่รูปหน้าปะจมูกให้เป็นโรงพักสีขาววันนี้นาะยกเขาเอาจริงพอบอตรอเอาจริงผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องจริงด้วยประชาชน ถ้าเขาเอาจริงประชาชนเชื่อมัน่นก็คงแก้ได้ไม่มากก็น,น้อยและทั้งหมดนี้คือฟังชัดๆถืนนี้ถนอมจัดให้สวัสดีครับ